สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบค์จักรยานราคาหน้าถิ่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานแบรนด์ดังระดับโลกเป็นจักรยานอินเตอร์แบรนด์เลยนะครับในโลกนี้ท็อปแบรนด์ของโลกเนี่ย1ใน5นะจะต้องมีจักรยานฟูจินะครับจักรยานฟูจิเป็นจักรยานของประเทศอเมริกานะครับชื่อฟูจิแต่ว่าเป็นจักรยานอเมริกานะครับคันนี้เนี่ยปกติเดิมเนี่ยลูกค้าท่านที่สนใจเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมาจากพัทยานะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาตินะครับทำไมเขาถึงเลือกฟูจิคือแบรนด์ฟูจิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ฝรั่งก็ใช้กันนะครับเพราะอะไรเฟรมนะครับนี่นะครับปกติเนี่ยดูรอยออกเขารอยออกเขาจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับรอยออกเขาใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็เฟรมนี่เขาเรียกว่าเฟรมแต่งนะครับเฟรมแต่งปกติเขาจะเจียร์ออก3ชั้นแต่ถ้าเป็นรถในสเปคที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยเขาจะเจียออกแค่ชั้นเดียวนะครับเพื่อการรับหนักคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับใครเห็นตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับลองรถสเปคแบบฝรั่งก็ดีนะครับแต่จริงๆรถแบบเอเชียถ้าเกิดคุณหนักแบบไม่เกิน120โลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อันเนี้ยราคามันก็พูดตามตรงมันก็อาจจะสูงกว่ารถในสเปคเดียวกันรถไทยหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะสูงกว่าก็บอกกันตามตรงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นชิมาโน่24สปีดนะครับสเปคดีเลยจานหน้ามี3นะครับจานหลังเนี่ยจะมี8นะครับคือเขาจะใส่อะไรแบบดีๆมานะครับเนี่ยของชิมาโน่นะฮะแล้วก็เป็นชิมาโน่แอคเซล่านะครับใช้อุปกรณ์ใช้ฟิตติ้งที่ดีมานะครับในคันนี้นะครับโชว์ภาพปรับล็อกได้นะครับช่างออสลองใช้เกียร์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับดูชูเกียร์นะครับเกียร์นะครับชิโน่แอคเซล่านะครับเดี๋ยวชี้ก็เร่งความเร็วคันนี้ใครเริ่มต้นก็โอเคนะนะครับก็ทำรถมาก็ท่านจะสูงนะครับปรับได้อีกประมาณสักนิ้วกว่าๆนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยที่ช่างออสกำลังกดเนี่ยนิ้วชี้กดเนี่ยนะครับก็คือเร่งความเร็วนะครับข้างล่างเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยครับเนี่ยคือลดความเร็วนะครับลดความเร็วนะครับแล้วก็ตัวเบรกน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นเต็กโต้นะครับเต็กโต้ก็เป็นแบรนด์ที่พวกรถออกยุโรปหน่อยครับเขานิยมใช้กันนะครับเต็กโต้นะครับพวกเอแรงหนักดูเหมือนว่าตัวบรรจุน้ำมันมันอาจจะมากกว่านิดนึงนะครับทำให้คุมความเร็วได้ดีนะครับแล้วชุดแต่งนะครับพวกคอพวกสเต็มเนี่ยก็เป็นของโอเวลเลยนะครับสังเกตดูมันจะค่อนข้างจะหนาหน่อยเนี่ยครับเนี่ยมันจะหนานะครับตัวโลหะมันจะเยอะเพราะคนนี้ความแข็งแรงเผื่อฝรั่งใช้กันคันนี้น้ำหนักโดยรวมอาจจะมากกว่ารถทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวหน้ายางเนี่ยก็จะเป็น2เท่าไหร่นะครับช่างออสหน้ายาง27คูณ 27.5 คูณเท่าไหร่ 2.2 2ครับครับใหญ่ครับหน้ายางค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะว่าได้ดีครับฟิตเกาะเพราะว่าเป็นรถที่คือเขาทำแล้วเขาส่งขายไปทั่วโลกอะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการยางหน้าเล็กก็ต้องไปเปลี่ยนเอาแต่ว่ายางหน้านี้ถือว่าราคาสูงนะครับถ้าไปซื้อต่างหากเนี่ยถือว่าเป็นยางที่ราคาสูงเลยนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกนะครับนี่ตัวดิสเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะฮะ
เต็กโต้ไอ้ดูเหมือนจานมันใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะฮะก็จะใหญ่จานจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับตัวนี้ก็คืออะไหล่แพงมาทั้งคันนะครับคือถ้าจานเสียจานอะไรนะก็ใบนี้ก็อาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับอันนี้เราก็รีวิวกันตรงๆนะครับรีวิวกันตรงๆไปเลยนะครับเพราะว่าคันนี้อะไหล่จะแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่ฝรั่งเขาใช้กันนะครับปกติลูกค้าเราจากพัทยาเนี่ยเยอะเพราะเราอยู่สุทธิ์ปราการอยู่ใกล้ชลบุรีไงแล้วเขาจะมีกลุ่มที่พัทยาเวลาที่เขาจะมาที่เนี่ยเขาก็จะโทรนัดกับเจ้าหน้าที่ที่นี่คนที่แบบสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนี้ยนะครับเมื่อไม่กี่วันก็มีคนนอร์เวย์ครับเขาก็มาซื้อไปนะครับปรับล็อกได้ครับนะฮะปรับล็อกได้นะครับปรับล็อกได้ก็เวลาเจอพื้นเรียบๆก็ปรับล็อกไปจะได้ขี่สบายสบายนะครับเจอขูดขางก็ปรับให้มันยุบนะครับจะได้ขี่ได้นุ่มๆนะครับเดี๋ยวให้ดูทั่วคันเลยดีกว่าครับโชว์ก็เป็นของซันทัวร์นะครับ28มิลลิเมตรนะฮะชุดแต่งชุดคอเนี่ยของโอเวอร์ครับเฟรมเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะออกเขาจะเชื่อมมาค่อนข้างจะใหญ่นะครับปกติเขาก็เชื่อมแค่นี้นะฮะเขาจะเชื่อมมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรเนื่องจากเพิ่งความแข็งแรงนะครับจานเป็น SR ซันทัวร์นะครับ SR ซันทัวร์สับจานชิมาโน่นะครับก็โดยสเปคถือว่าคุ้มเลยนะครับถือว่าคุ้มเลยใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้นะครับที่โกดังจักรยานโกไบค์จักรยานราคาหน้าถีบนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีแบบให้เลือกชมเป็นร้อยแบบเลยนะครับเลือกสีเลือกไซส์นะครับแล้วก็รอประกอบแป๊บหนึ่งนะครับสาวทิศอาจจะนานหน่อยต้องขออภัยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักฉันถีบฉันบ้างนะที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ